ลองดูแลทั้งหมดและละครอันนี้ก็คือซูมดูได้เลยมินซอกแซกสวัสดีครับพี่ๆนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่มาชูตติ้งกับ Maybelline นะครับผมเป็น New Eyes of Maybelline ครับคือหลายคนถามว่าเมื่อไหร่งานตางานขนคิ้วต่างๆจะเข้ามาก็วันนี้ก็คือเข้าแล้วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับ Maybelline ครับผมแน่นอนเพราะว่าเบลลินเซดว่าต้องใช้ขนตาจริงเท่านั้นอันนี้ก็คือซูมดูได้เลยนี่แบบปังๆคือถ้าเรามีขนตาอยู่แล้วเนี่ยใช้เบลลินก็คือยิ่งดีขึ้นหรือว่าถ้าเรามีแบบมีน้อยเรายิ่งใช้ยิ่งดีขึ้นแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้คือมีอีกหลายลุคหลายเซตมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับเบลลินนะครับผมแล้วตามไปดูกันนะครับในมินซอกแซกนี่คืออะไรกระจกพิเศษต้องบอกว่าขนตาใครดีที่สุดเออต้องขนตาพี่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะพี่ใช้เมลูผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วขนตายังเด้งเลยอ่ะนี่6ชั่วโมงแล้วอ่ะแต่เขาเคลมว่าอยู่ได้ถึง36ชั่วโมงแน่นอนจริงก็แบบว่าราบรื่นดีอะค่ะทำงานกับแบบดารารุ่นเด็กดารารุ่นโตแบบอย่างเราก็แบบโอเคค่ะเด็กเขาเก่งนะคะเป็นครั้งแรกป่ะคะที่ได้ร่วมงานกันเป็นทางการทำงานจริงจังหมายถึงว่าทำงานพีมาตานแต่หมายถึงว่าที่เป็นชิ้นงานอย่างเงี้ยครั้งแรกใช่เอ๊ะไม่สิเคยมีไปออกของพี่ก้องแต่นั้นเป็นวอล์กแต่นี้คือแบบเฮ้ยแกฉันแบบเต็มตัวไม่ค่อยมีคิวให้น้องหน้าเลยอ่ะแล้วผลงานออกไปอ่ะแล้วถ้ามีคนทักเลยทำไงอ่ะพี่เขินเขินอยากให้เล่าถึงลักษณะเด่นของพี่คิวตาน้องมีความพิเศษยังไงบ้างที่เราต้องแต่งทุกวันเลยคือพี่อ่ะเป็นคนคิวชัดตาชัดโดยเฉพาะขนตาคือทุกคนจะรู้หมดว่าแบบเขาเป็นคนขนตายาวขนตาสวยมากแล้วแบบพอรู้ว่าเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวเนี้ยของ Maybelline น่ะก็คือดีใจเลยนะเพราะแบบว่ามันคือเป็นเขาจริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วเอ่ยหรือตัวมาสคาร่าอะไรเงี้ยคือมันใช่มากมันคือ PP Maybelline New Yorkครับผมก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศการถ่ายเมเบอรีนวันนี้แล้วก็ที่สำคัญมีเซอร์ไพรส์เกสด้วยอย่างพี่เพลินนะครับผมที่จะมาถ่ายวันนี้ด้วยกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากฝากเมเบอรีนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากมินซอกแซกด้วยนะครับบ๊ายบาย